็นบ่อยๆก็นานๆเดี๋ยวท่านยังไม่ใช่เป็นคำถามยืนยันว่าผมไม่ใช่หมอนะคำว่าเครียดเนี่ยลองให้คำจำกัดความที่เครียดสุดก็คำจำกัดความคำว่าเครียดคือตอนนั้นมันเครียดแล้วมันปวดหัวนะคำว่าเครียดก็เดี๋ยวไปมันถ้าหากว่าเริ่มคำแรกมันไม่เคลียร์มันไปต่อไม่ได้เลยผมเน้นหนักเรื่องความเข้าใจเป็นอย่างมากไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดคือจริงๆหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้เครียดนะแต่พอไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเครียดหมอบอกใช่เพราะว่าตอนนั้นหนูปวดหัวแล้วหนูก็ไปหาหมอหนูก็เลยถามอาการคือหมอเขาก็ฉีดยาให้เขาบอกว่าเป็นเครียดเขาบอกเครียดหนูก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆหนูก็ว่าหนูไม่ได้เครียดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หมอเขาบอกว่าเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวงั้นระหว่างเรากับหมอ คำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นใครหมอหรือเราคนที่หมายถึงแปลว่าเราจะเครียดหนูเองหนูว่าหนูไม่ได้เครียดค่ะแต่ว่าเราไม่เครียดนะใช่หมอต่างหากที่บอกว่าเครียดใช่เพราะตอนนั้นคือมันปวดหัวไงคืออาการปวดหัวมันปวดแบบรุนแรงมากไงฮะเราก็เอ๊ะที่แรกเราเป็นไมเกรนหรือเปล่าเราก็คิดแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าไม่ได้เป็นไมเกรนโอเคฟังไมเกรนนะครับแต่ของก็ปวดเนาะใช่เราปวดหัวก็ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นไมเกรนไม่หมอบอกไม่ได้เป็นไมเกรนหมอบอกเป็นเพราะความเครียดคือที่แรกอะหนูมีอาการปวดหัวถูกไหมฮะพอหนูปวดหัวปวดรุนแรงมากอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ไหวแล้วหนูก็เลยไปหาหมอเอาละเริ่มต้นคือปวดนั่นแหละใช่นะจะปวดหัวอย่าเพิ่งไปเพราะคำแรกปวดแรกถ้าไม่เคลียร์แล้วไปต่อยากแต่ผลไปต่อยากเพราะว่าผมจะรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่แอบมาแล้วชีวิตจะขึ้นกับบุคคลอื่นโดยยิ่งขึ้นกับหมอตั้งแต่เริ่มคลอดมาแล้วมันจะหมอมาตัดหมอทำคลอดมาแล้วใช่นะจนถ้ามาถึงวันนี้ก็ยังหนีไม่พ้นจากหมอเมื่อเวลามีหมอก็มีว่ายาพอเขามายาแล้วมาเยอะเขาก็มายาที่เรารับทานไปตอนนั้นมันจะมีเป็นเดิมทำด้วยอะไรครับยาก็คงจะเป็นพวกเคมีใส่ต่อไม่จะคงนะครับแน่นอนเลยครับเคมีเคมีเป็นวิทยาศาสตร์เนาะหมอก็เรียนวิทยาศาสตร์มาผมก็ว่าผมเรียนวิทยาศาสตร์มาเหมือนกันนะแต่ความลึกซึ้งของวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะไม่เท่ากันหมอเขาลึกซึ้งกว่าผมหรือผมมีโอกาสลึกซึ้งกว่าหมอไหมใช่เนาะเป็นไปได้เนาะทีนี้กลับมาถึงวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าถามว่าที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดก่อนวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เกิดก่อนธรรมชาติธรรมชาติเกิดก่อนอะไรน่าจะสำคัญกว่ากันระหว่างธรรมชาติธรรมชาติทางนั้นต่อไปนี้ตัดวิทยาศาสตร์ทิ้งไปเลยครับค่ะโอเคนะเราคุยเรื่องธรรมชาติอย่างเดียวเนาะถ้าบอกว่าตัดวิทยาศาสตร์ไปก็ตัดไปทั้งหมอกันแล้วกันใช่นะค่ะมาเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเริ่มต้น มันคือปวดหัวถ้ามาหาผมจากวันนู้นนะฮะไม่เกิน วันที่ปวดไม่เกิน5นาทีปวดหายปวดแน่นอนตอนนี้เริ่มปวดอีกแล้วเคดีแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เริ่มปวดจริงอย่าย้ำกับผมพูดคำเดียวเพราะผมเป็นคนที่มีสื่อที่ไวมากในการฟังโดยเฉพาะเลยเห็นนะเราจับคำเดียวคำสองคำเนี่ยมันจะหายเพราะบางทีแค่คุยกันก็จะหายเพราะว่ามันคุยกันถ้าคุยกันหายมันน่าจะหายแต่ก่อนนั้นคุณไปคุยกับใครก็ไม่รู้ใช่นะแต่วินาทีนี้กำลังคุยกับผมก็จะเป็นคนละคนเนาะนะคุยกับคนอื่นก็มุ่งมั่นแล้วพัดเรื่องเนาะแต่คุยกับผมก็ผมเจาะลึกนะในเรื่องธรรมชาติแค่นั้นเอาล่ะเริ่มต้นอีกครั้งว่าปวดหัวอีกทีนะนับจนเหมือนแต่เริ่มต้นปวดเนาะ
มาถึงวันนี้มันเริ่มต้นเนาะโอ้ใช้เวลา10ปีไม่10ปีนี่คือจมูกไม่ได้กลิ่นเดิมจมูกไม่ได้กลิ่นมาตั้งแต่เป็นเวลา10ปีแล้วงั้นปวดหัวนับแต่วันที่ถอยร่างไปนานมาอีกกี่ปีแล้วครับไม่ถึงปีค่ะไม่ถึงปีนะวินาทีนี้ปวดเนาะผมจับแป๊บเดียวไม่เกิน3ถึงครึ่งหายแน่นอนนะครับไม่ต้องกินยาโอ้โหมันเปิดหอบเนาะบวมแท้จมูกไม่ได้กลิ่นหายใจไม่ออกสรุปแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่คิดว่าหนักคิดว่าหนักคิดว่าหอบหืดเหรอตอนนี้หายใจตอนนี้รู้สึกมีไหมมีภาวะหอบหืดเดี๋ยวนี้หมายถึงยังไงนะคะเดี๋ยวนี้หายใจเดี๋ยวนี้มีภาวะหอบหืดไม่มีค่ะงั้นคำถามนี้ว่าพ่นยาจากนาทีที่ถอยหลังไปชั่วโมงไหนครับพรุ่งนี้เช้าพ่นมันถึงเช้าแล้วค่ะใช้ได้ทั้งวันครับใช่ตื่นเช้ามาต้องพ่นทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ได้เวลาแล้วเอาเลยถ้าไม่พ่นอะไรเกิดขึ้นครับพอเวลาถึงมันจะเคยเป็นตอนนั้นนะฮะก็คือมันจะหอบหอบแล้วก็ไอนี่ไอรุนแรงมากหายใจจะไม่ได้เลยใช่ถึงขั้นมันแบบวิวใช่เหมือนใกล้จะตายอ่ะมันจะตายหายใจอะไรไม่ออกก็ต้องขอบคุณฉีดไม่พอฉีดก็ไปคุยยาเนาะขอบคุณท่านนั้นนะเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะนะแต่ถ้าฟังมันเนี่ยใช้ประจำทุกเช้าทุกนั้นใช่ไหมคือจริงๆอ่ะหมอให้ใช้เช้าเย็นแต่หนูก็ลดยาลงมาหนูก็บางวันหนูก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยก็ไม่พ่นแต่ปกติเนี่ยก็คือจะเป็นทุกเช้าโอเคสังเกตดีนะเวลาผมจัดตรงจะบอกตรงเบาแล้วกำลังพูดว่าก่อนจะมาถึงผมสารพันธุ์ก็นั่งคุยกันก่อนสับสนการเข้าใจระหว่างตัวเราตัวนี้แค่จริงแล้วผมจะสัมผัสตัวพอเราผมเข้าใจปุ๊บมันจะง่ายขึ้นเยอะนั่งให้สบายเมื่อกี้นาทีนี้ปวดหัวอยู่ป่ะครับเดี๋ยวนี้มีนิดค่ะมีอยู่ปวดอยู่นิดเนาะค่ะเหยียบหลังเท้าผมเหยียบให้สบายเอามือมาสวางให้เรียบร้อยสักหนึ่งหายใจเป็นปกติหายใจเองทั้งหมดครับถามว่าผมใช้อะไรอยู่ถ้าหากว่าผมสัมผัสตรงนี้เดี๋ยวผมทำเงี้ยถ้าจะมีคำถามว่านวดใช่ไหมครับจะตอบว่าไงมันก็ใช่เออใช่เนาะมันสัมผัสตัวตนมันพูดได้หมดแหละสัมผัสทัชชิ่งก็ว่าได้ใช่ไหมทัชโอเคไหมกดนี่นั่นสารพัดมากมายกายกองมันนวดกระดาษมันได้หมดเนาะจะคุยกันก็ทัชชิ่งหายใจเองครับข้อตกลงนั้นคือเจ็บขอให้บอกเห็นนะครับมันจะไปถึงจุดที่กำลังจะเริ่มเจ็บแค่นะครับค่ะตอบคำถามครับนี้เป็นไงครับหลังมือรู้สึกแล้วก็เจ็บแต่นี่เนาะไม่แต่เจ็บแต่ก็ทนได้ไม่ให้ทนไหมเพราะว่าเราเริ่มต้นบอกไปถึงจุดที่กำลังจะเจ็บไปว่าต้องสังเกตนะครับไหวไหมไปได้นะแค่นี้เนาะโอเคตามความรู้สึกเลยเดี๋ยวครับจับความรู้สึกไปเลยอาการปวดนั้นคือความรู้สึกครับให้จำเราไม่ได้มีโรคอะไรทั้งสิ้นนะครับที่นี่ไม่มีโรคครับจำด้วยที่นี่มีแต่อาการครับอาการปวดคืออาการครับหายใจธรรมดาสังเกตเองครับเพราะว่าผู้ถูกกระทำเท่านั้นจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีหายหรือไม่หายโอเคนะเหมือนกับผู้ปรุงเขาปรุงกันเต็มที่อยู่แล้วผู้รับทานอาหารที่ผู้รับทานท่านจะบอกว่ารสดีรสหวานขมประมาณนั้นนะครับโทษครับ
ปึ๊บ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 เจ็บไหมครับต่อเจ็บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อมาปึ๊บมันจะเบาศีรษะหัวไหล่จะเบาครับตอนนี้ก็ครับปล่อยตามสบายเนาะกลาง180องศาเลย180องศาอย่าให้ตกนะโทษครับปึ๊บปึ๊บตรวจสังเกตหัวจะเบาสังเกตหัวจะหายปวดนะครับโทษครับโทษครับอึบอึบอึบนั่นแหละโทษครับปึ๊บไหวไหมครับเจ็บไหมฮะไหวไหมครับได้เนาะโอเคโทษแป๊บนะปล่อยมือลงถามว่าเมื่อกี้เราเน้นคำว่าปวดนะนั่งให้ตรงตั้งฉากครับยาวขึ้นมันจะโปร่งลงและเบาครับครับโทษครับโทษครับปุ๊บนั่นหน่อยนึงโทษครับถามว่าหมดไหมหัวทำเองครับบินมันนอกเลยครับทำไปเรื่อยๆเหรอฮะทำหมดไหมหัวหมายคือเราหัวที่ทำที่วันก็คือต้องการให้นี่มันเป็นพลังงานมันจะได้โฟลว์ผลมันก็จะเบาอาการปวดก็จะลดไปแต่ก็ยังปวดอยู่อย่าเพิ่งใส่แว่นยังปวดอยู่ลองดูแต่สิครับปวดจุดไหนขมับใช่ตรวจสังเกตรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับผมจะได้เพิ่มโอเคนะเบาหน่อยเนาะโ
อดครับมาทางผมนิดนึงครับเปอร์เซ็นต์ปวดบอกว่าปวดนิดหน่อยที่ว่าเมื่อกี้นะนิดหน่อยมันก็ไม่มีเครื่องชั่งตรงวัดเนาะแต่ต้องรู้เองใช่ไหมครับมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ละหนูว่ามันจะปวดมากกว่าเดิมเหรอเมื่อกี้มันนิดเจ็บไม่ปวดก็ให้แน่อะไรนะฮะเจ็บหรือปวดปวดเพิ่มขึ้นไม่น่าจะมีเป็นลักษณะน่าจะถ้าเจ็บน่าจะเจ็บเพราะว่าเจ็บแล้วก็ปวดนิดๆเจ็บปนกับปวดนั่นก็เนาะประมาณนั้นนะมั้งโปรดสังเกตทีนึงอันนี้หนูนิดหนึ่งพอดีเข่าตรงนี้หนูผ่าตัดนะว้าวอุ้ยบางทีดีนะที่บอกอะไรอยู่ขนาดนี้ผ่าตัดเข่าไปแล้วอุ้ยเติ้งแม้ว่าร่างกายเคมีอยู่ในตัวเยอะไหมเนี่ยคงเยอะเนาะร่างกายเคมีเจ็บเจ็บอุ้ยเจ็บก็ไม่พูดพอตกลงบอกว่าเจ็บก็คอยบอกเราไม่ข้อตกลงกันนะจะฟังบอกนะเข้าท่าไหมงานนี้
ังไงบ้างครับโปร่งบ้างไหมโล่งบ้างไหมและหรือเบาบ้างไหมดีกว่าเมื่อกี้ฮะก็เมื่อกี้แต่อาการปวดยังมีอยู่คือตอนนี้ไม่เจ็บละแต่นี่ปวดนิดนิดคำเริ่มต้นก็คือนิดนิดเหมือนกันใช่เพราะว่าคำเริ่มต้นก็บอกว่าปวดนิดนิดแปลว่าคำว่านิดนิดยังคงมีอยู่นะเพราะเริ่มต้นก็บอกปวดนิดนิดเพราะเราผมช่วยอะไรนิดนิดอยู่แปลว่าไม่ได้เกิดจริงเมื่อกี้ครั้งที่แล้วเมื่อกี้มันเจ็บมากว่ะเจ็บแล้วก็ปวดมีปวดอยู่หน่อยนึงตอนนี้ก็คือความเจ็บมันหายไปละแค่ว่าปวดนิดๆน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วแหละอ๋อใช่เวลาผ่านไปจะคลายนะครับมันเป็นเรื่องใหม่ที่นี่ครับค่อยรอเวลามันตรงนั้นนะครับให้เวลาเขาได้ผมใช้คำว่าโฟล์พลังงานในร่างกายนี่มันเป็นพลังงานความร้อนก็ว่าได้พลังงานในร่างกายนี่จะเรียกว่าพลังงานของไฟฟ้าสถิตก็ว่าได้มีเจ้าพลังงานมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินั่นเองเวลาโฟล์นะครับรอเวลาเพราะว่าเซลล์ในร่างกายเรามันถ้าพูดถึงแม่เหล็กเนาะเหล็กทำไมจึงเป็นแม่เหล็กผมจะเรียนหนังสือเพราะว่าเหล็กนั้นได้เรียงตัวกันให้เป็นระเบียบโมเลกุลของเหล็กนั้นได้เรียงตัวกันให้เป็นระเบียบมันอยู่แสดงหน้าเป็นแม่เหล็กร่างกายเหมือนกันเซลล์ถ้าหากว่าเซลล์ร่างกายเรียงตัวได้เป็นระเบียบแล้วพลังงานไฟฟ้ามันจะเทียบจากแม่เหล็กมาเป็นเซลล์จริงๆมันพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในเซลล์ชั้นทางด้านวิชาชีวะเขาจะเรียกว่าคลีโอลาสศูนย์กลางของเซลล์เป็นคลีโอลาสครับนิวคลีโอลาสใช่ถ้าเป็นฟิสิกส์ก็คือนิวเคลียสนั่นเองจะต่างแต่ตอนนี้ก็เกิดเรื่องปวดอีกแล้วนะฮะปวดตาสว่างบ้างไหมท่านนั้นหนูต้องใส่แว่นน่ะอ๋อถ้าไม่ใส่แว่นจะไม่รู้เลยต้องใส่แว่นว่าเพราะว่าปวดหัวก็เป็นไม่ได้ที่ขาดแว่นใช่ไหมครับตอนนี้คนที่สายตาไม่ปกติมันจะมีผลทางด้านการปวดหัวใช่ไหมครับทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นลองค่อยๆคลิกให้เวลาผ่านไปดูจะเพิ่งไปเร่งเข้ามาจมูกไม่ได้กลิ่นจะมีศพอยู่พี่รีบไปไหนพี่รีบไปไหนพี่รีบไหมไม่รีบแล้ววันนี้พี่รักษาเลยไหมวันนี้พี่รักษาเลยไหมกำจัดแล้วกำจัดอะไรไหมไม่ต้องใช่ไหมกำจัดแต่ก็ทำทุกวันเดี๋ยวนะยากน้อยลงหรือว่าไม่ยากแล้วตอนนี้ก็ยังยากอยู่นะแต่ก็ทำทุกวันโอเคนั่นก็แสดงว่าอยู่ที่คนแล้วถามว่ายากตรงไหนครับตรงกั้นเนี่ยมันกั้นไม่ได้นานไงไม่เอานานได้ไหมได้ถ้าอย่างนั้นได้จบครับนั่นเลิกยากนะครับไม่ยากโอเคขอให้ดีถ้าบอกว่าเหนือยากแสดงว่ามันได้ผลไปแล้วใช่ใช่โอเคครับอ่ะ
ันนี้ชัวร์แบบ okay. แบบก่อนนั้นจะเหนื่อยง่ายเดี๋ยวเนี้ยไม่ค่อยเหนื่อยมันเลิกเลยครับอย่าเอานานเอาเท่าที่รู้สึกสบายและจะดีกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับพาไม่มีศพทำไมน้องจะมาเทสคริปต์ได้ไงพอดครับล้างมือเรียบร้อยแล้วมีกลิ่นไหมครับมีกี่ปีแล้วที่ไม่ได้กลิ่นน่าจะปี52ฮะก็10ปี52 62 60เวลาไปออกกำลังกายอ่ะบางทีมันก็เริ่มได้กลิ่นนิดๆแต่เสร็จแล้วมันก็กลับไปอีกเหมือนเดิมก็คือไม่ได้กลิ่นไม่ได้กินได้นะทอดดีได้กินได้กินนะกินนะกินแรงด้วยไม่ได้กินนี่นะไม่ได้กินทอดครับมีโอกาสเลยเริ่มแต่ว่ายังไม่ได้กินแต่รู้สึกเริ่มนิดๆเดี๋ยวเพิ่งมีข้อแม้ follow เพิ่งมีข้อแม้ก็จะมีข้อแม้เหมือนกับกำแพงกันตั้งฉากครับอย่าพีกันเองตอบคำถามเจ็บไหมครับตอบเจ็บเจ็บไหมครับเจ็บครับต้องตอบเพราะว่าต้องไวนิดนึงครับเพราะว่าความรู้สึกมันต้องคอยก็แล้วไวไหมครับไวครับ
็รู้ว่าไม่ใช่ก็เดิมเนาะไม่ได้กินไม่ได้กินเลยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่เหมือนตอนแรกทั้งนั้นแต่ตอนแรกมันเหมือนเริ่มแต่มันไม่ใช่ว่าได้กินนะฮะแต่มันเริ่มผิดสังเกตลองดูถ้างั้นนะให้วันผ่านไปก่อนเนาะน่าจะเป็นงั้นสมหักกว่าเพราะว่าเรื่องของกลิ่นในระบบประสาทเนี่ยหัวหายปวดหรือยังยังค่ะยังอยู่เลยยังปวดอยู่ลองกดเองสิครับขยี้เองนะขยี้เองช่วยกันช่วยกันช่วยกันดูสิถ้ามันหายปวดผมจะอธิบายว่าไงปวดอยู่ยังมีอีกฮะว้าวลึกมากครับดีขึ้นบ้างไหมอยู่ดีกว่าเดี๋ยวอยู่ลึกมากไม่ใช่ปวดพอกับตอนแรกๆอะฮะพอกับตอนแรกปวดเท่าๆกับตอนแรกๆใช่ค่ะแต่ว่าไม่ดีขึ้นเนาะใช่นะใช่นะหายใจโล่งขึ้นไหมครับหายใจได้ยาวขึ้นไหมสะดวกไหมดีฟอร์บีฟอร์อัตเตอร์ถ้าหายใจปกติก็คือไม่ได้หายใจยาวก็คือหายใจเข้าออกสั้นๆแต่พออาจารย์บอกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราหายใจได้ยาวขึ้นฮะแต่พอสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมก็หายใจสั้นเหมือนเดิมท่านก็ต้องคอยรับฟังคำจากวิธีการหายใจจะได้เอาหลักการหายใจนี้ไปใช้ก่อนนอนก็ดีมันเป็นหลักการที่ง่ายๆของการหายใจระบบที่แล้วเวลาทำงานก็หายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกทำให้ดีครับออกเข้าออกนี่สวัสดีคือทับตาเพใส่แว่นได้ไหมฮะได้ครับเราถ่าย
่านไฟแดงๆอยู่เนาะนี่ใช่ว่าเตาถ่านนะครับเข้าออกเข้าออกนี่คือถ่านพอเข้าปุ๊บเอาออกเลยถ่านยังไม่ได้เกิดการลุกไหม้เลยมันก็เลยยังไม่ได้รับแรงงานจากการลุกไหม้เลยมันก็เลยทำให้ร่างกายเราอ่อนแอต่อไปเข้าแรงงานให้มันลุกไหม้ซะก่อนเอาไหม้เผาผลาญก่อนประมาณสักครึ่งนาทีที่ผ่านไปแล้วค่อยออกใช้เวลาก่อนนอนแล้วก็เตือนเช้าจะได้พลังงานขึ้นมาพลังงานทั้งหมดอันนี้คือช่วยอะไรอ่ะอันนี้คือช่วยอะไรที่หายใจแบบนี้ผมพยายามบอกว่านี่คือเตาแต่เราไม่เข้าใจนะคำว่าเตาไม่คือถ่านถ้าหากว่าถ่านเราใส่เข้าไปพวกยังไม่ได้เผาไหม้ออกหายใจเข้าออกใช่ต่อไปนี้เข้าปุ๊บตอนนั้นนึกออกไหมครับผ่านนึกภาพถ่านกับเตาออกไหมครับนั่นการถ่านจะรู้เองส่วนเทคนิคเดี๋ยวรอท่านไม่ได้มาโชว์ว่าดูเชื่อว่าอาการที่มีคำว่าหัวมันยังแน่นอยู่เวลานี้จะลดไหมดูการหายใจเลยโอเคนะลองดูสิใจกันเฉยยากครับแป๊บปึ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 ๊บนี่ทีนี้ตอนนี้ปวดเอวนี่หนักไหมเดี๋ยวนี้ก็เวลาไอ้นั่นนานๆมันจะเอวมันจะปวดแต่ว่าถ้าปกติน่าจะไม่เป็นเวลาไอ้นั่นอธิบายเอวมากๆโอเคคนฟังลำบากนะเอวเนาะวันนี้มึนหัวไหมเดี๋ยวนี้ก็มึนแต่หนูนอนไม่หลับเดี๋ยวเพิ่งย้ำคำว่าหลับเพราะคำว่าหลับเนี่ยคำว่านอนไม่หลับเป็นประเด็นอยู่แล้วไม่ต้องย้ำอีกทีหนึ่งถ้าย้ำมาแล้วไม่จะคลีนยังไงนอนไม่หลับจะทำให้หลับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหวังผลหลังจากที่ทำไปแล้วไปนอนจึงจะรู้ว่าหลับหรือไม่หลับใช่นะแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันตรงนี้มันจะเบาหัวถ้ามันเบาหัวมันก็มีโอกาสที่จะนอนหลับก็แค่นั้นมันผมเริ่มต้นถามเมื่อกี้เนี่ยเบาหัวไหมมึนหัวไหมมึนนิดมึนนิดโอเคนะไอ้ตัวมึนต้องรู้เองนะทีนี้ถ้าหากว่าความมึนนั้นหายไปกับแบบมันเบาเนาะคำว่าเบาเนี่ยมันจะหวังผลการนอนจะหลับนึกออกนะครับคำว่านอนไม่หลับก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะต้องเข้าใจขั้นตอนเขาด้วยไม่ใช่การออกกำลังกาย
ทำอย่างไรจะให้เรารู้สึกความไม่ประสิทธิ์ไอ้ที่เริ่มตึงนั่นแหละครับความไม่ประสิทธิ์จุดนั้นนะครับคือไฟฟ้าที่มีความว่างไม่เดินมันทำมันไม่เดินสิ่งที่มันล็อกสิ่งที่มันก็เราจะมันคลายแล้วเข้าที่รู้สึกสบายยกอากาศยกอากาศยกนะครับไม่ต้องไปยืดหน้าใครยกสบายตรงไหนรู้สึกก็ไล่ไปโอเคเอาที่พอนะไม่ต้องตามผมเอาแค่พอดึงไว้สุดให้ได้ทำเองก็ได้ถ้านึกไม่ได้ไม่ปอดมันไม่เบิร์นมันเข้าไปที่บอกว่าเบิร์นเข้ามันไม่เข้าต้องมีทีมเริ่มสมัครเข้าไปเวลาเคยไปทำสลิปเทสไหมครับไม่เคยคุมการนอนเลยสลิปเทสไม่มีอะไรหรอกแปลว่าจะนอนเนี่ยตรงนั้นเลยคุมการให้นอนขยำเพราะตอนนี้ถ้าหากว่าทำเสร็จก็ต้องเดินเหินไปมาใช่ไหมส่วนมากเวลาจับปุ๊บมันจะง่วงตามเลยก็จะหลับเลยนะครับกลางวันก็ง่วงกลางวันง่วงกลางคืนนอนไม่หลับเหมือนมันกลับเวลาครับนิดนึงทางฝ่ายผมเวลาช่วยนี่ก็คือส่วนหนึ่งได้มากด้วยไม่ใจจะง่วงอยากจะหลับทันทีแต่ที่นี่มันก็ไม่ใช่ที่แต่ถ้าว่าที่บ้านปุ๊บหลับเลยมันจะได้ตามน้ำเลยจนกว่าเราจะกระตุ้นภายในเราถึงรู้ว่าเฮ้ยขนาดจะผมจะบอกว่าถ้าไม่ทำโอกาสอยู่ไกลแม่บ้านเป็นตามเครื่องเช็คเลยตอนนี้ยังไม่เป็นเป็นไม่มากการไฟฟ้าแล้วเราทำมันก่อนตามส่วนเนี่ยครับจะรู้เลยว่าจุดไหนก็ตามที่ในร่างกายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สะสมเยอะที่สุดพอมันสะสมที่สุดมันเกิดความรู้จินเคยชินมันไม่ตกถ้ามีเวลาเชื่อมโยงกันหน่อยนึงหนูฟังลุงอยู่แล้วหนูฟังลุงอยู่ในดู YouTube อ่ะแล้วหนูก็ติดตามอยู่เคสอยู่ป่ะ YouTube 2 ทุ่มใช่ค่ะมี2 ทุ่มนี้หนู2 ทุ่มอยู่ใช่มั้ย2 ทุ่มค่ะไลฟ์สดไลฟ์สดแต่เป็นแล้วบางทีก็เปิดของเราดูฟังพยายามใช้สมองผมให้อยู่เพราะเสียงผมเจ้าสมาธิวันพรุ่งนี้จะวันพระวันพรุ่งนี้แต่นักพาสมาธิผมออกข้างหน้าแล้วคอยดูว่าสมาธิผมในวันมาฆบูชาใช่ไหมฮะวันฆบูชานี่นะเนี่ยก็ได้วันมาฆใช่ไหมใช่นะใช่แน่นะวันฆบูชามัน
มันตรงกับวันมาฆะหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยวันข้าวสาคือวันมาฆะใช่ไหมค่ะที่รู้จักกันนี้เป็นวันมาฆะมันมีวันวิสาขะบูชาใช่ไหมครับวันวิสาขบูชาคือวันที่พระเจ้าประสูติสูตรนิพพานนะใช่นะส่วนที่วันมาฆะเนี่ยคือพระสงฆ์มารวมกันใช่ไหมชัดเจนนะทีนี้เข้าใจตรงกันไหมครับชัดเจนน่าเล่าวันผมจะทำสมาธิในวันฟังให้ได้ผมจะมีมิติของผมในการเล่าตับตาฟังเพราะว่าผมจะตั้งใจเล่าการมีพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์แรกพระตากับนี้ผมกล่าวจะรับตาพุทธะครับจะเริ่มพูดไปเท่าไหร่ไม่รู้จนกระทั่งผมเห็นว่ามันหมดไปต่อไม่นานจบก็จบไปเลยลืมตาแปลว่าบ้านขับรถขับเลยต้องการจะทำเป็นคลิปหนึ่งมันไม่ติดให้มันจึงต้องการให้ช่วยทำอย่างนี้ถ้ามันจับว่าในแนวนี้เขาไม่ได้เนื่องมาจากในวันนี้มันตรงกับเราขอเดินมาครับจนกว่าเรารู้สึกตัวเองว่าไอ้ที่บอกว่าราคาพระรันมาทั้งหมดรวมกัน250รูปก็ลองโดยไม่นัดหมายใช่ไหมความจริงนัดนัดไหมนัดครับพระรันเขานัดกันยังไงนัดที่ติดครับก็มีมิติของการนัดครับสิ่งพวกนี้นะครับมันคงจะต้องผิดกับนั่นแหละที่ต้องการค่อนข้างจะรู้สิ้นเชิงแค่ตื่นให้พอแล้วผมจะมานั่งทำห้องแรมไม่ได้เปิดนะพรุ่งนี้ผมจะมาบ้านร้อนเบาหัวมากไหมก็เบาอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอได้ไหมครับก็มาเป็นครึ่งๆไปเลยครึ่ง70-80โอ้ถึงขนาดนี้เนาะเนี่ยฮะผมเบาเบาเนี่ยเป็นที่มาที่คำว่าจะหลับง่วงตอนง่วงนะเดี๋ยวนี้ง่วงเนาะง่วงน่าหนาชาผมยังบอกว่ามันจะอยากจะง่วงจะหลับเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวทหารได้ช่วยที่บ้านปุ๊บหลับเลยทิ้งตัวเลยตื่นเช้าเลยมันต้องไปทำอย่างอื่นไงต้องเข้าท่าดูเอ๊ะคนจะเป็นหอบคนทำอันนี้ได้ใช่ไหมได้หนูเนี่ยเป็นใช่ไหมมีสามกระบอกเอวรู้สึกไงเอวตอนนี้ที่มาก่อนตอนนี้หนูออกกำลังกายทุกวันตอนเช้าอ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นรอครับไม่ค่อยคอนโทรลแต่ก็ยังเจ็บอยู่เดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วคะเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวมีโอเคโอเคจุดไหนคิดสองขยะคลายหรือน่าจะ
บาหัวขนาดนี้ความรู้สึกเช่นที่วันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเคยมีมาก่อนไหมเห็นไหมไม่ค่อยปกติไม่ค่อยเบาแต่นี้เบาแล้วง่วงโอเคไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นผลพวงจากที่นี่มันน่าจะใช่มันน่าจะคนเป็นผมขอให้น่าจะหลับดีเพราะว่าเข่าเข่าก็น่าเห็นใจเพราะว่า20ปีมันถูกฝังชิปอยากขึ้นสูงกินยากินยาอยากขึ้นสูงแล้วก็ต้องมีที่เกาะพอได้เวลาต้องกินยาที่เกาะมันก็จะดีใช่ไหมมันเป็นไม่แบบหนูพยายามไม่กินแต่ถ้าไม่หลับจริงถึงมากินพยายามไม่กินถ้าเชิญลงต่อไปก็แค่พอดีตัวพยายามนึกถึงหน้าพอดีที่เต็มตัวคือบรรยากาศตรงนี้ยังบอกเข้มขันสุดตรงนี้เอาไว้มีใครที่เกาะพร้อมเนี่ยที่เกาะไม่แน่ใจต้องหนูเปิดลุงฟังหนูก็บางทีก็หลับบางทีก็หลับไปแบบคาดีอยู่ก็เปิดใช่เลยคือผลพลอยได้นะใช่นั่นนะต้องฟังไปแล้วล่ะนั่นนะคือดีรับคาเสียงผมเลยใช่แล้วไม่ซื้อตามห้างมาได้เลยโอเคนะเรื่องไม่หลับชักเคสตัวอย่างให้ฟังคนนั้นด็อกเตอร์ทางด้านวิศวกรไฟฟ้าสอนหนังสือมาตลอดช่วยชีวิตไม่หรอกถ้ามันสูงกินยามา15ปีต่อประเด็นเวลามาหาผมสามครั้งสี่ครั้งก็ดีขึ้นที่คือมาวันนี้ผมไม่อยู่ที่เราสปริงเราเข้าตรงค่อนข้างจะหนักเราโชว์จังหวะก็เลยไม่อาจติดที่โรงพยาบาลขาดเลยผมก็ตามไปที่โรงพยาบาลต้องเล่นบินด้วยจากวันนั้นออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หายขาดไม่มาที่นี่ได้แค่โทรศัพท์อันนี้ดีกว่าใช่ไหมผมก็แปลว่าโรงพยาบาลนั้นกับยามันน่าจะไปกันได้เพราะว่าเข้าอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของยาแล้วผมก็ไปรักษาอยู่บนเตียงแต่ถ้าจะกันได้สถานการณ์ลูกวิ่งคนเดียวใช้กันเดียวอ๋อในนั้นก็มีลูกวิ่งในที่สุดแล้วผมก็รู้ว่าที่สองครับจากมือผมเพราะว่ากินยาวันที่สุด5ปีมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้ที่มือผมนะผมยกจากยาเฉยน่าจะเป็นดีกว่ายาเพราะว่าต้องการที่จะให้คนไข้เขาได้แอบสอบกับยาเอาไว้ด้วยเข้าใจไหมเป็นเทคนิคของผมในการเชื่อมโยงจริงๆที่มือผมเวลาไปซื้อต้องสวมก่อนเพราะว่าผมซื้อมาสองยี่ห้อเบามากเบาหมดดีผลิตส่งเลยใส่ก่อนเจ็บเบาง่วงเบาง่วงง่วงเลยไม่เป็นไรทิ้งตัวเลยแม้ถ้าเป็นบ้านนะทิ้งตัวสวยถ้าเป็นบ้านก็ไม่ต้องอาบน้ำทิ้งเลยช่องว่างคุยกันไหมครับที่บอกว่าอะไรพวกที่กระทรวงครับก็ตอนนี้นะฮะ5432นะครับทำหน้าที่อะไรอยู่เขาทำบัญชีทำคือลงทองห้ามปล่อยตัวเลขอย่างเดียวห้ามปล่อยตัวเลขอย่างเดียวเลยห้ามปล่อยทำบัญชีจนกว่าเขาจะกระเด็นออกไปบัญชีอะดูครับการเงินการคลังไม่ใช่ครับพวกสต็อกพวกจับจีพวกคลิปแต่เนี่ยคิดค่าของคิดของคิดอะไรลงเป็นกองคลังแบบไม่ใช่พี่สะดวกแต่ว่าบัญชีของสตง.ตรวจไงอ๋อเลยตรวจสอบโอเคฝ่ายตรวจสอบหรือว่าฝ่ายทำก็มาตรวจใช่เดี๋ยวสอบมาตรวจสตง.ตรวจทำไว้ให้หน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจเป็นครั้งคราวปิดมันห้าทุกปีละสองครั้งเลยค่ะสตง.เข้าบินครั้งใช่แล้วก็อยู่ในนี้ก็เรื่องของเขาเพราะในสตง.ครั้งละตรวจไม่ต้องละเอียดเลยใช่ไหมครับค่ะปีสตง.ต้องเข้าทุกปีละสองครั้งห้ามบีห้ามเค้นห้ามกดห้ามเลยค่ะเคยผิดพลาดไหมครับไม่ค่อยผิดเพราะว่ามันต้องคิดกลับไปกลับมาตัวเลขมันผิดไปได้ไม่งั้นมันไม่เข้ากันห้ามปล่อยออกเลยครับบัญชีมันผิดไม่ได้เหมือนมันไม่เข้ากันเวลาต้องหาเจ้าให้เราเข้ากับออกต้องเข้ากันใช่ไม่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 ใช่ไม
ปามีอยู่ก้อนหนึ่งแล้วชั้นละบางคนบางคนเขาไม่ได้ทางปากเท่าไรใช่เหลือเท่าไรใช่ใช่ใช่เหลือเท่าไรสิ้นปีปุ๊บบาลานซ์ใช่ไปเท่าไรใช่ไม่ต้องบาลานซ์สี่ตัวสรุปแล้วเหลือไหมการันตีท่านก็ต้องออกมีเหลือถ้าจะหมดไม่ให้คืนไหมเรามีหน้าที่เดียวห้ามออกทำไมไม่คืนก็ต้องออกมันเป็นใจเงินเป็นของอะไรนี่คือไม่ได้ตีเป็นของได้ทางปากอย่างเงี้ยมันอยู่ในของเห็นไหมก็นี่มันจะต้องออกเพราะว่ามันมีแลบกันอยู่ดูนะทำส้มของราชการถ้าเป็นเงินเนี่ยใช้จนหมดไม่ถึงเลยไม่ถึงไม่ถึงส่วนมากจะแบบซื้อกันนำปลายปีเออหาวิธีซื้อให้ได้ทำให้หมดเลยผ่านหลวงต่อไปบ้านเมืองจะเป็นอย่างนี้นะแจ้งให้ทราบด้วยไหมทุกโครงการจะตามเลยมันต้องมีคำว่าประสิทธิผลของโครงการนั้นนะถ้าไม่ได้เลยถ้าประเมินแล้วต่ำกว่า 80% ใช่ไหมถ้าประเมินแล้วถ้าออกว่ามันต่ำกว่า 80% เอางี้ผู้รับผิดชอบโครงการนั้นอยู่ตรงไหนอยู่นะอยู่ในใจดื้อเลยเจ้าของโครงการหรือผู้อนุมัติเพราะว่าเจ้าของโครงการกับผู้อนุมัติเงินตกเป็นคนที่มีออธอริตี้นะจะต้องมาผิดตัวกันคอยดูเชื่อแล้วต่อไปจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเอาทางมันจะออกอยู่แล้วมันจะออกอยู่แล้วเฮ้ย60ตอนนี้จะเข้า60แล้วเหรอใช่60ตุลาครั้งแรกผมก็ไม่ได้นั่นเหรอใช่โอเคค่อยๆทำไปหนูได้แถมปีนึงแต่เมื่อไหร่นั่นแหละครับเกิดมาปีการของมันเป็นตรงไหนจุดไหนอันไหนมันไม่เหมือนกันทุกคนเลยต่อไปก่อนก็ทำนานปล่อยเสียงปล่อยเสียงนานๆนะมันจะได้ใช้นานๆไงอยู่อย่างแข็งแรงเลยนะที่ว่าพ่อหนูอยู่ถึง92แล้วกินบำนาญถึง92เกินคุ้มเลยใช่กินไปสัก32ปีสุดท้ายที่ผมเข้าแล้วหายแล้วสุดท้ายพ่อพ่อเสียตอนอายุ92แต่พ่อไม่เป็นโรคถามว่าตำแหน่งสุดท้ายพ่อเป็นครูพ่อหนูเป็นครูแล้วก็มันจะช่วยอะไรช่วยเยอะค่าได้ร้อยสิบบาทธรรมดาเลย92แต่เขาไม่เจ็บเขาไม่เจ็บเขาก่อนเสียเขาจะเดินไม่ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วกินไม่ได้ประมาณอาทิตย์นึงเหมือนแล้วไปหาหมอบอกจะให้รักษาอะไรเพราะว่าเขาไม่มีโรคไม่มีโรค2ก็เพราะไม่มีโรคก็หยุดหายใจที่บ้านเหมือนร่วงใช่ที่บ้านไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าหมอแบบเดี๋ยวไปหยุดหายใจที่โรงพยาบาลที่บ้านแม่หนูก็ที่บ้านไม่ไปหาหมอเดี๋ยวตัวเราหนูก็จะไม่ไปอย่าหยุดหายใจโรงพยาบาลนะจะเลือกซ่อนอยู่ในเทคนิคภาวนาไว้ขอหยุดหายใจที่บ้านถ้ามันจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งเป้าเมื่อไหร่ก็ได้ความรู้สึกอันนี้ความไม่รู้สึกมันหอบมันหอบเส้นทางแม่หนูมันเข้ามาโดนเราบ้านหมดเลยไม่มีใครไปโรงพยาบาลดีมากเพราะมันออกซะแล้วแล้วอายุ89ติดขึ้นมาไม่ให้มันออกตัวอุณหภูมิร่างกายแต่หนูอยากอยู่อายุยืนหนูอยากอยู่อายุยืนเพราะมันแตกออกมันรับที่ไหนทำให้ตัวไม่เหมือนสดเนี่ยครับเป็นตัวที่สะท้อนแรงขึ้นมาเหมือนลมพิษขึ้นผิวพรรณก็ดีแต่มันจะเป็นตึงพอตึงแล้วมันจะเริ่มปวดคนที่มีตรงนี้หรือเป็นแบบนี้ครับคือเซลล์เชื้อมันจะแข็งแรงสลายความไม่ออกมาให้เรารู้สึกได้เนี่ยมันดีตรงนี้นี่คือรู้สึกในแต่ความรู้สึกน้อยคือมันจะขับเราเราจะให้ทีมเสมอให้ทีมทางด้านร่างกายร่างใจด้วยความคิดจะเร็วไม่จำเป็นต้องเป็นห้องเดินช้าก็ค่อยค่อยชอบแต่ต้องให้แม่หัดธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปดูก็ดูหายใจสูดอากาศทางปากตรวจทางจมูกคือลองไปเรื่อยๆที่อันไหนตอนนี้หนูเริ่มทำเช้าออกกำลังกายประมาณ20นาทีทุกชั่วโมงยากตรงไหนแล้วสบายไหมเพิ่งทำได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วมันเหนื่อยยากไหมเด็ดนี่ก็พอเป็นลงนี่ไม่เป็นหอไม่ตีไม่ตัดกระโดดเชือกดิใช่ไม่ได้ไม่ดีออกกำลังกายก็กายบริหารธรรมดาเนี่ยการอยู่นานๆถามว่าดีไหมถ้า
นเลยบานใหญ่มันจะบีบใช่จริงหรือเปล่าเที่ยวประมาณ10นาทีต้องเดินสายพานไหมไม่เดินต้องซื้ออุปกรณ์มาช่วยไหมไม่ใช้ที่ทำงานไม่ได้ไปซื้อมาไม่ได้รู้สึกนะดีมากเดี๋ยวไปซื้อมาใช้มันเปลือกมันเกินไม่ค่อยจะได้มันจะดีมันจะโหลดมันจะโอเวอร์ไม่ได้ที่แต่ที่เดินไม่ได้ชักไม่ได้เดินแบบนั้นเดินแฟนแขนแขนค่ะพักเสร็จปุ๊บไปทำอีกตัวใช่ไหมจะตื่นทำได้ประมาณ2-3 เดือนจนก่อนนั้นไม่ทำแบบปวดไม่เจ็บทีนี้เหยียดสปริงที่สูงอีกแต่ตอนหลังมาทำแล้วสปริงสูงมากทำมันเหนื่อยง่ายก่อนนี้เหนื่อยง่ายแต่เรามาเจอผมแล้วเหนื่อยยากครับวิ่งขึ้นแต่ไม่ขึ้นที่ที่ช่วยหายใจอ่ะใช่ใช่เรื่องหายใจดีมากที่ได้จากผมใช่ใช่ไม่ค่อยใช่โอ้มาทำตอนนี้ทำทุกวันเดี๋ยวที่อาจารย์พลีเนี่ยมันก็คือช่วยเขาจะด้วยช่วยข้อเท้าด้วยใช่ครับใช่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 ปอดโรคก็ให้ทำจะมาเข้ายูทูบสบายเลยพวกคำว่าอากาศอากาศเป็นยาเลยอากาศใช่ครับอากาศมันนี่จะช่วยขออนุญาตน้องผมขออนุญาตเซ็ตในมือของมือของแม่นะครับได้ได้แม่สองทุ่มให้แม่ดูเราไลฟ์สดทุกคืนเป็นยาก็โอเครู้สึกว่าสดชื่นกว่าเดิมครับแต่ผมชอบกินนะเข้าใจยากเอ้ยเข้าใจง่ายเราคุยกันฟังเมื่อกี้สดชื่นเลยแต่เดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปที่ไหนเพลงไม่ต้องไปยูทูบใช่ไหมใช่ครับเพราะ
ยูทูบแล้วก็พิมพ์ว่าเพลงเพลงเพลงมีโฆษณาก่อนเดี๋ยวรอโฆษณามันหมดข้ามโฆษณาโอเคแล้วครับเรียบร้อยจบครับแล้วถ้าเป็นวิทยุมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าเป็นวิทยุต้องมีแอปฟังเองหรือให้เป็นครับโอเคต้องหลบแอป FM เนี่ยฮะ 99 AFT Radio เราฟังคลื่นไหนมากที่สุดเราก็โหลดแอปนั้นมาใช้ประมาณนี้เนี่ยมันก็มีให้เราเลือกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะเอาค่ายไหนก็โหลดเข้ามาได้ใช่ค่ะแล้วเวลาเราเปิดอย่างนี้เราก็ต้องเปิดแบบเมื่อกี้เข้าแอปเข้าแอปนั้นใช่ที่เราโหลดต้องครับอย่างไรครับเนี่ย FM95 ครับถ้าเราไม่โหลดเนี่ยอย่างนี้เราเปิดฟังได้เลยถูกไหมถูกต้องครับปวดที่ YouTube ถ้าจะฟังเลยต้องเปิด YouTube นะตอบกันนะถูกต้องครับนี่ๆถูกต้องครับแล้วกดเพลงที่เราชอบก็ได้ครับกดเพลงที่เราชอบกดเลยครับเพลงที่เราชอบก็เขียนของพี่หมอเสร็จแล้วล่ะไม่รอลุงบอกว่าอะไรครับลุงไม่ได้บอกอะไร ลุงเดินไปไหนวะไม่ได้บอกอะไรโอเคผมถามต่อผมอยากเจอมากอ้าวลุงมาพอดีดีเหมือนกับไอ้นั่นจังเลยสังเกตเวลาผมพัดมันจะตายจะมาสบายที่นี่พลังงานที่นี่จะสบายสังเกตจะสบายสังเกตนะผมพัดขึ้นพัดลงกลับไปพัดลงกลับคนละเรื่องไหมคนละเรื่องจะต่างกันขึ้นกับโครงจะแชร์กันนะครับฟิลลิ่งใครฟิลลิ่งมันนะครับจะแชร์กันครับไม่ใช่ของคนเดียวถ้ามันเป็นต้นพลังงานคนนี้บอกว่าต้นพลังงานด้วยเขาไหมมันเป็นออริจินัลพลังงานเนี่ยสะสมความไม่บริสุทธิ์มาเองนะอะไรกันผมมีอยู่คือเป็นงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่ผมมีอยู่ในตัวคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้พอมันเซ็ตเข้าไปในการหายใจมันจะไปเบิร์นพอเบิร์นพวกตัวที่บริสุทธิ์มันจะแตกตัวแปลว่ารักษาจากในออกนอกนึกออกไหมครับมันจะเป็นธรรมชาติมันเองซึ่งต่างจากวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงวิทยาศาสตร์นี่จากนอกเข้าในมีแต่ทับถมหมักบ่มเพราะเคมีมันจะสลายยากรวมตัวก็ยากเคมีตามวิชาเคมีรวมตัวจะยากเพราะมันต้องใช้ความร้อนสูงสลายต้องใช้ความร้อนมากกว่าในร่างกายเรามีความร้อน37.5 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองงั้นไม่สามารถสลายเคมีในร่างกายได้งั้นบริโภคเข้าไปปุ๊บมันก็ตกตะกอนนั้นเสร็จแล้วมันก็ไปอุดตันทางเดินของเลือดบ้างเนี่ยพวกกินยาขยายหลอดเลือดยิ่งหนักค่อยๆสังเกตนะมันสะสมไปเยอะมากก็สังเกตเรื่องนี้เดี๋ยวเพิ่งเอาแบบพลิกฝ่ามือเพราะมันเหมือนให้รู้สึกว่าวิทย์น้ำออกจากบ่อจำลองภาพวิทย์น้ำจากบ่อให้ได้
จำลองภาพวิทย์น้ำออกจากบ่อนะครับเริ่มต้นก็วิทย์บ่อหรอกแต่ด้วยความที่มันมามากก็ซึมกันมาเร็วซึมมาแทนที่เร็วให้จำลองภาพนั้นให้ได้ครับแล้วก็จะไปแบบธรรมชาติความคิดในเชิงธรรมชาติครับให้มีกรอบความคิดในเชิงธรรมชาติให้ได้แล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติและธรรมชาติจะดูแลธรรมชาติเองอย่างผมเนี่ยสบายเลยครับใช่นะพยายามจับประเด็นให้ได้จะง่ายเยอะง่ายเยอะมากครับส่วนมากก็จับมันก็จะได้กันก็อยากจะทันใจทุกคนแหละแต่ตอนที่มันสะสมอยู่เนาะวันเล็กวันน้อยเนี่ยครับทุกวันเนี่ยทุกอากาศต่างไม่บริสุทธิ์มันเข้าไปในร่างกายก็เยอะแยะมากมายมหาศาลมันต้องใช้เบิร์นก่อนนอนแล้วตื่นเช้าอย่าลืมนะครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอย่าไปยอมรับว่าเป็นโรคหายใจไม่สะดวกมันติดพยายามคิดตรงนี้ให้ได้เพียงแค่หายใจไม่สะดวกไม่ใช่เป็นโรคหืดหอบหรอกที่เขาว่าเขานี่คือหมอนั้นต้องตัดประเด็นหมอไปไม่งั้นมันคาใจเพียงแค่หายใจไม่สะดวกก็ทำให้หายใจสะดวกมันจะเป็นของคู่กันครับครับนะมันจะไปพร้อมๆกันเลยครับมันไม่ใช่หรอกมันของคู่กันเหนื่อยหอบก็คือมาจากหายใจไม่สะดวกมันมาจากหายใจไม่สะดวกมันถึงเหนื่อยหอบเดี๋ยวเพิ่งไม่จริงนั่นไม่จริงนะครับไม่จริงวิธีคิดแอมาเราหายใจก่อนหรือว่าไอก่อนใช่ไหมวิธีคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยแอมาเราหายใจก่อนต้องจับธรรมชาติให้ได้หายใจไม่สะดวกจึงระคายเคืองและตามด้วยไอถามว่าหายใจสะดวกไหมยังหนูว่าหายใจสะดวกนะแต่ว่าหนูก็ต้องไอโอเคถ้างั้นก็แปลว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ตามมาด้วยเสียงหักอ่าที่มันเป็นเนาะจับทางโดยให้ได้ถามว่าตอนแรกมันก็หายใจสะดวกโอเคเข้าใจแล้วฮะอย่าไปต่อพอเข้าใจปุ๊บชะงักไว้ก่อนแล้วมันจะมีคำตอบไปมันเป็นการคลายนี่คือเรากำลังแชร์ความเข้าใจกันอยู่ผมให้ความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะเพราะถ้าไม่เข้าใจมันจะไม่เข้าคนนั้นพลังนี้จะไม่เข้ายังอยู่สองคนถ้ากับพี่หมอสองคนใช่ใช่จ้าขอบคุณมากนะช่วยพี่วันหือพี่วันเหรอก็ทีแรกแกจะพามาแล้วก็พอดีอันนี้อาสาพามาเขาก็เป็นคนพี่วันก็จะรีบอะไรไปซื้อบอกว่าจะไปซื้อของที่อยากจะทำบุญพรุ่งนี้ไม่ทันอ๋อพรุ่งนี้เป็นวันโอเคประเมินผลได้ไหมว่า before คือสุขภาพร่างกายคือมันต้องประเมินให้ได้นะของผมประเมินโดยความรู้สึกโดยตัวเลขเปอร์เซ็นต์ถามว่าปวดไหมก็ยังปวดแต่ปวดไม่เยอะฟังให้ดีนะถึงจะดีนิดเดียวก็ไม่เป็นไรขอให้ประเมินให้ถูกให้ได้ before แปลว่าร่างกายทุกคนต้องรู้ว่ามาแบบไหนอย่างไรไอความรู้สึกมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดแต่เรารู้เราก็แล้วกันว่ามันอืดมันล้ามันก็ว่ากันไปเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยฮะจะต้องเก็บข้อมูลต้องเก็บไอที่เก็บไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับหมอหมดส่วนผ่านมาจะเป็นยังไงต่อไปไม่ใช่แล้วโอเคนะก่อนมาถึงผมตีว่าค่าเป็นร้อยแย่100%ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าโอเคนะทีนี้มาเจอผมก็พูดคุยเข้าใจแล้วก็ใช้ทัชชิ่งผมใช้คำว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ส่งผ่านเข้าไปมันจะคลาย
ที่มันติดขัดเนี่ยตรงนี้ประเมินให้หมดอย่าไปเจาะจงแค่ปวดหัวอย่างเดียวไม่ได้เพราะเนี่ยมันเป็นองค์รวมทั้งหมดครับพอเราเสร็จแล้วปุ๊บขนาดนี้อย่างไรก็ต้องบอกให้ได้หาความต่ำให้ได้และจะออกเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมเพราะนั้นจึงถามว่ามันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์เชิญครับตอนนี้หนูว่าไม่ดีหัวไม่ดีขึ้นเลยนะโอเคอย่างอื่นนะครับเราอย่างอื่นไปอย่าโฟกัสอย่างหัวอย่างเดียวอย่างอื่นมีไหมครับอย่างอื่นมีไหมฮะไม่มีนะมีหัวอย่างเดียวนะครับเราโฟกัสที่หัวอย่างเดียวถ้างั้นก็ลองทีนึงครับว่าถอดครับถอดแว่นทีนึงเอานิ้วแตะซิจุดไหนที่มันหนักโอเคปล่อยผมครับหน้าผากหัวคิ้วถอดครับตอบไหวไหมครับไหวค่ะไปแล้วครับปุ๊บโทษครับไหวไหมครับไหวค่ะเจ็บโทษครับโทษครับปุ๊บปุ๊บนั่งให้ตั้งฉากปุ๊บยอมผมนิดนึงก่อนนี่ปุ๊บปุ๊บป๊อกเจ็บนะไปมันจะเจ็บต้องบอกว่าเกรงจะเจ็บอย่างเดียวมันจะหนักขึ้นครับมันจะเจ็บไม่อยากจะให้เจ็บจะแลกกันตรงนี้แลกความเจ็บโอเคไหมฝั่งนี้โอเคเนาะประเมินดูสิดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้หนู 90% เพราะหนูวันนี้วันที่15เนาะค่ะแปลว่าวีแววการหลับสบายนั่นทีนะไม่รู้เหมือนว่านานละนานละหวังผลได้เลยอยากหลับสบายตลอดคืนแค่ตัวหลักแค่นะอยากหลับสบายตลอดเราใช้อาการเป็นหลักตรงมั้ยครับผมสมับต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงเพราะว่ามันหนักมาเยอะมันจุกมาเยอะต้องเข้าใจธรรมชาติที่มันสะสมมาโดยมันโอเคเนาะอ่ะลองประเมินเลยครับปึ๊กเลยสิสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเอาตัวเลขเดียวคำพูดคำเดียวเลยเป็น 0% ก็แล้วกันเนาะ0นะโอเคนะ 0% เลยนี่ก็เป็นข้อมูลรับแซบข้อมูล 0% ปิดจำโทรศัพท์เบอร์ได้ไหมก็โทษนี่ไงนี่ไงนี่อยู่ได้โทษทีน่าเอา 0% นะลองลุกเดินสิครับว่ารู้สึกคล่องตัวกว่าเดิมไหมมันไม่ใช่แค่หัวนะมันแค่ปวดหัวมันอย่างอื่นทั้งตัวด้วยเพราะที่มันเป็นองค์รวมต้องเข้าใจครับว่าองค์รวมด้วยเด้อ
ปร่งเบาบ้างไหมหรือว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยยังไงอย่างนั้นส่วนอื่นแต่ที่นี่มันเป็นองค์รวมจำเลยครับรวมทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าประมาณแล้วมีโฟกัสอย่างหนึ่งเพราะเป็นไงยังไม่มีคำตอบเหรอยัง 0% เนาะไม่ดีขึ้นทุกส่วน ก็พอกับวันแรกที่มาครั้งแรกเป็นไงยังไม่มีคำตอบเลยเหรอมีคำตอบบ้างไหมส่วนเดี๋ยวก็ไปดีขึ้นเลยใช่ไหมผมจะได้จบมันจะได้แต่ว่าพอถามเรื่องอื่นก็หัวอย่างเดียวแบบอคอดขาดพอถามไปหาเรื่องกับครัวอย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวชีวิตนี้แต่เช้าถึงเย็นก็ปวดหัวอยู่ทั้งวันโอเคจบไปก่อนเนาะเอาไว้คราวหน้าเจอกันดีไหมวันนี้วันจันทร์ก็ถึงบอกไว้ว่าให้ตัวเองได้ผ่านกระบวนการเทสก่อนสิอย่าเพิ่งเอาแม่มาเออตัวเองต้องเทสก่อนว่ามีผลไหมก่อนมันต้องตัวเองเป็นคนที่เคาะแม่ไอเยอะนะสรุปเลยนะเอาเราเป็นหลักก่อนถ้าเราช่วยตัวเองยังไม่ได้อย่าเพิ่งคิดช่วยผู้อื่นครับมันเป็นหลักธรรมชาติอย่างน้อยก็ต้องเรียนรู้ด้วยกันผมเสนอตัวว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยากจะรู้อย่างไรก็ฟังตอนเย็นคลิป2ทุ่ม60,000กว่าคลิปไม่ใช่น้อยนะครับเออพวกนี้จะนำพาสมาธิได้ฟังให้ได้ครับฟังสดๆไปเป็นเรียลไทม์ครับจะได้รับเป็นต่างเยอะจากภาษาผมนะครับเวลาผมนำพาสมาธิฮะมันสมาธิบรรยายโอเคจบเนาะไปเอาไว้แค่นี้ก่อน